Hello welcome Hello welcome สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับเจมแบบเจมอัดคลิปแต่เช้าเลยวันนี้เจมจะมารีวิวเป็นมาร์กหน้าค่ะเป็นมาร์กโคนตัวนี้เลยฮิมาลายา Herbal Neem Face Pack ครับแต่ก่อนที่จะไปรีวิวเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe ให้เจมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจมด้วยนะครับโอเคค่ะเพื่อนๆเจมจะมารีวิวเป็นตัวนี้เนาะฮิมาลายา Herbal Neem Face Pack ครับอันนี้เจมจะใช้จริงๆไปด้วยเลยเนาะอันนี้คือตอนเช้าเลยแล้วเจมเพิ่งตื่นนอนเนาะก็คือว่าเจมสังเกตเลยว่าถ้าสมมุติวันไหนที่เจมแบบอยากให้หน้ามันไม่มันเนี่ยก็คือต้องมาโคนในตอนเช้าครับหรือว่าถ้าใครไม่มีเวลาเนาะก็มาตอนเย็นก็ได้ไม่เป็นไรเหมือนกันสำหรับตัวฮิมาลายา Herbal Neem Face Pack เนี่ยครับดียังไงเนาะสำหรับที่เจมใช้แล้วอะคือ 1. ราคาถูก 2. เห็นผลราคาถูกในที่นี้ก็คือว่าเจมซื้อมาราคาแค่120บาทถึง150บาทจากเว็บ Shopee ครับจากแอป Shopee นั่นเองก็เพื่อนๆลองไปหากันดูเนาะอย่างที่2ก็คือมันเห็นผลก็คือเจมาเป็นคนที่มีสิวง่ายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบผื่นสิวต่างๆเนี่ยครับสิวแพ้ง่ายสิวหนองสิวผื่นอะไรเงี้ยคือใช้แล้วแบบหน้ามันก็สงบลงเนาะก็คือสิวก็หายไวขึ้นด้วยรูขุมขนกระชับแล้วก็หน้าไม่ค่อยมันด้วยก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับความต้องการที่เจมแบบคาดหวังไว้ก็เจมมาเกือบทุกวันเลยอะก็คือเอางี้ง่ายๆเนาะวันเว้นวันก็ได้หรือว่า3วันครั้งก็ได้ถ้า3วันครั้งก็จะตก1อาทิตย์ก็2ครั้งก็ถือว่าโอเคเนาะก็แนะนำเพื่อนๆก็ประมาณนั้น3วันครั้งตัวนี้มีดียังไงนะครับตัวนี้มีสารสกัดจากธรรมชาติค่อนข้างที่จะโอเคเลยพระเอกหลักของเขาก็คือนีมคืออะไรนีมก็คือใบสะเดาครับใบสะเดานะมีคุณสมบัติหลักในการช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้แล้วก็มีสารกลุ่มแทนนินค่อนข้างสูงก็จะช่วยกระชับรูขุมขนเป็นหลักครับแล้วก็มีสารสกัดจากขมิ้นก็มีสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ที่เป็นสีเหลืองครับก็จะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเก็บกวาดพวกซากมลภาวะเก็บกวาดพวกซากพวกฟรีเรดิคอลครับอนุมูลอิสระต่างๆที่มาเกาะผิวหน้าเราเนาะแล้วก็ช่วยรอยสิวก็ดีขึ้นหน้าก็จะกระจ่างใสขึ้นด้วยแล้วก็ที่สำคัญแล้วสารสกัดตัวสุดท้ายก็คือเป็นดินฟูเลอร์เอิร์ธก็จะเป็นสารกลุ่มพวกดินเหนียวครับก็จะช่วยดูดซับความมันส่วนเกินแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่อยู่ใต้ผิวเราให้ออกมาขับสารพิษต่างๆเพราะว่าเขามีพวกมิเนอรัลค่อนข้างสูงเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นดินที่เป็นโคนที่น่าสนใจเลยเนาะและที่สำคัญแล้วอะเจ้าตัวเนี้ยเขามีโคนขาวด้วยกันอีก2ตัวนั่นก็คือคาโอลินกับเบนโทไนท์ก็จะช่วยในเรื่องของการดูดซับความมันได้ดีนั่นแหละแล้วก็ช่วยในเรื่องของรูขุมขนทำความสะอาดล้ำลึกมาเดี๋ยวจะมาใช้เลยแล้วกันตัวนี้แบบมันจะมีกลิ่นเหม็นๆหน่อยเนาะเหม็นแบบสมุนไพรเหม็นขมๆเลยเจมใช้จะหมดแล้วนี่เนื้อมันก็จะแบบเขียวๆแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวจะทาเลยแล้วกันอันนี้แบบตอนเช้าเลยเนาะคือเจมจะชอบมาร์กหน้าในตอนเช้าเพราะว่าพอมาร์กหน้าในตอนเช้าเนี่ยเราก็จะแบบแต่งหน้าง่ายขึ้นเวลาแต่งหน้าแล้วหน้าก็จะไม่มันรูขุมขนก็จะแบบแอบเล็กลงหน่อยๆอะไรเงี้ยโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เจมก็ทำมาร์กเสร็จแล้วเนาะก็แนะนำเพื่อนๆว่าไม่ต้องมาร์กให้มันแบบน้อยก็ได้ไม่ต้องกลัวหมดก็ได้เพราะราคาเขาก็ถูกเนาะก็มาร์กค่อนข้างที่จะหนาหน่อยตัวนี้มาร์กสัก10นาทีถึง15นาทีครับรอให้มันแห้งแล้วก็ล้างออกตอนช่วงเวลาที่เขากำลังแห้งนะครับเขาจะค่อยๆดูดพวกความมันดูดสิ่งสกปรกออกไปจากรูขุมขนได้ด้วยตัวนี้ก็ถือว่าแนะนำเลยถ้าเพื่อนๆที่มีผิวมันผิวเป็นสิวง่ายแล้วก็มีผิวที่มีปัญหาแบบแนวโน้มเรื่องสิวเรื่องรูขุมขนเรื่องความมันเนาะก็แนะนำเลยไปหาดูที่ Shopee นะครับราคาถูกมากๆเลย120ถึง150บาทเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่เด็ดแล้วก็แนะนำเลยก่อนที่เจมจะจบคลิปวิดีโอนี้นะครับเจมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังมองเจ้าตัวนี้อยู่แล้วก็กำลังจะตัดสินใจซื้อเจ้าตัวนี้อยู่หรือใครที่กำลังมีปัญหาสิวเนาะก็แนะนำเลยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ดีๆกับเพื่อนๆนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย